วันนี้อยู่ในเซิร์ฟมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ .com ค่ะต้องบอกว่าในเมื่อเราเล่นวัดแล้วพังบ่อยใช่ไหมเราก็เลยมาเล่นในเซิร์ฟของเราเลยแล้วกันค่ะเป็นเซิร์ฟสาธารณะที่มือถือเข้าได้คอมก็เข้าได้รองรับทั้งจาวาแล้วก็เบสร็อกค่ะเวอร์ชันหลักของเซิร์ฟคือ 1.20.1 ค่ะแต่ว่าสามารถเล่นได้ตั้งแต่ 1.10 จนถึง 1.20.4 ก็เล่นได้เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะมีคนมาทักทายเราเลยทันทีวันนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวเซอร์ค่ะปกติอยู่ด้วยตัวแอดมินก็เป็นแอดมินอยู่นะแต่วันนี้ขอเล่นแล้วกันอยากจะเริ่มสร้างบ้านแล้วค่ะแน่นอนแพทเทิร์นพาร์ทสำคัญมากควีสที่ต้องทำประจำวันเราก็ต้องทำในซีซั่นนี้ค่ะแพทเทิร์นพาร์ทเป็นของที่ดีมากอยากได้คาถาก่อสร้างว่ายน้ำว่ายน้ำก่อนเอ้ยทำควีสว่ายน้ำนี่รอบๆนี่แหละอันนี้จริงเขาบอกว่าไม่ต้องว่ายน้ำก็ได้นะแค่เดินในน้ำก็นับแล้วค่ะแต่หมิวว่าว่ายเนี่ยระยะทางไปได้เร็วกว่าเราก็ต้องว่ายสินะว่ายวนรอบนี้วนสัก3รอบก็น่าจะเสร็จพี่ผู้เล่นสงสัยว่าทำอะไรเอ้ยผู้เล่นคนนั้นเขาไม่สงสัยหรอกเพราะว่าผู้เล่นเก่ารู้อยู่แล้วว่าทำอะไรทำเควสทำเควสค่ะโอ้เรียบร้อยสำเร็จแล้วเดี๋ยวมาดูสิเควสสัปดาห์หมิวก็ต้องทำใช่ไหมโหยรายวันเราก็ต้องทำค่ะโหยเอามีทั้งอเมนทิสแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เห็ดหลายอย่างหลายอย่างกินแอปเปิลด้วยค่ะนี่มันเควสบังคับแอปเปิลนี่นะเอาล่ะเมื่อเราเริ่มต้นตอนแรกต้องมาคุยกับนอนกิเปอร์รับของใช่เลยหมิวจะได้อาหารค่ะนี่อาหารพวกนี้ก็แอปเปิลดีๆนั่นเองได้เวลาแล้วอันนี้อะไรเฮ้เฮ้รางวัลเวทเทิลพาร์ทไงเฮ้ยเรารับได้เฮ้ยรับค่ะรับ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 โอ้โหแครอทขี้สี่ดอกไปสิไปเปิดไปเปิดแครอทนั้นวาร์ปเลยดีกว่าแว่นขยายวาร์ปได้ก็ระบบดีมากแครอทขี้ปกติต้องเปิดข้างบนใช่หรือไม่ไม่ใช่นะมีอีกที่หนึ่งที่เปิดได้แต่หนูชอบมาเปิดที่นี่ค่ะฮ่าเปิดอุ้งมือน้องตายแน่นอนลุ้นไหมไม่ลุ้นอ่ะอีสี่พรัวน้องตายก็ดีด้วยได้บลัวได้บลัวได้บลัวอันที่สองต่อคาถาน้องตายดาบโอ้ก็ดีโอ้โหนี่บอกเลยค่ะว่าแพทเทิร์นพาร์ทเดือนมกรามีแต่ของดีว้าน่ารักมากดาบในเท่าไรอุ้งมือนั่นคืออุ้งมืออยากได้อุ้งมืออุ้ยพิกเอ็กซ์พิกเอ็กซ์นี่เท่าไรเฮ้ยคนมีดวงมีดวงมีดวงเอามามามาหน้าไม้เงี้ยวโอ้ถือว่าได้ของดีเฮ้ยนี่มันพิกแอคในเท่าไรค่ะคาถาในเท่าไรแน่รู้ว่านี่เท่าไรโอ้ยเอ้ยขิงสิรออะไรไอเทมนอไอเทมนอนอนี่เราบอกว่าเริ่มเล่นตัวเซอร์อะโอ้โหในเท่าไรอะอุปกรณ์ที่เป็นไม้นี่แบบแทบจะปาทิ้งได้เลยโอ้โหนี่แหละทำเควสแพทเทิร์นพาร์ทของดีแล้วเควสประจำวันล่ะเฮ้ยวาร์ปได้สิคะเนอะเควสประจำวันโอ้โหเยอะแยะมากมายมิวจะกดรับไว้ก่อนมิวจะรับให้หมดทุกเควสค่ะเราจะได้ทำหรือไม่ได้ทำเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะรับก่อนเลยแล้วกันแล้วก็เป็นตัวเซอร์ด้วยแต่ตอนนี้เราจะเป็นตัวเซอร์แอดมินเดี๋ยวค่อยทำงานทีหลังโอ้รับรับรับไปเอาให้หมดโอเคโอเคดีงามค่ะวันแรกมาเราต้องไปสร้างบ้านกันก่อนใช่ไหมล่ะก็แว่นขยายเฮ้ๆสำคัญค่ะวาร์ปไปเลยโลกโฮมโซนโอ้ยมามาก็มีแต่ความมืดเอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยมืดนะโลกนี้ไปโลกฟางผมก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็มองเห็นอะไรหน่อยอันนั้นมันก็มืดเกินไปค่ะอ่ะแถวๆนี้เลยแล้วกันเมื่อมาแล้วเซตโฮมไว้เลยเฮ้ๆถ้ำแห่งแรกทีนี้หมิวก็จะดิ่งลงไปข้างล่างแล้วมีพรั่วนี่เนเธอร์ไรด้วยเฮ้ยจัดค่ะวัวลงไปเดี๋ยวจะหาว่าขุดบ่อล่อผู้เล่นตกเฮ้ยพิกเอ็กซ์เอ้ยลงสิคะรออะไรโง่ระดับเท่าไรอ่ะแบบต้นเกมเลยดีเอ้ยทานเอา
เอ้ยนี่ดีคอปเปอร์คอปเปอร์ของดีขุด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 ให้หมดค่ะโอ้โหเควสคอมพิวต์รัวๆแน่นอนว่ามิวก็รับเควสทุกอย่างมาเลยโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงต้นใช่ไหมคะ XP มันจะขึ้นดีค่ะแต่พอสักเลเวล50ละเดี๋ยว XP ก็หยุดนิ่งละแล้วจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จะเด้งรัวๆเวลรัวมากโอ้โหนะโอ้โห XP เด้ง XP เด้งโอ้โหเลขเอาค่ะเอาเลยเอาเลยขุดไปนี่พอขุดได้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างแรกพิมพ์เลยเซลออขายแร่ที่อยู่ในตัวได้เงินมา 1,000 เปิดตลาดผู้เล่นมีใครเอาไงพิชชันมาขายไหมนะยาสปีดขวดละ 1,000 ไม่มีเงินซื้อจนอยู่ค่ะในพิชชัน300เอ้ยเอาแล้วก็ยาสปีดเคส2 1,000 1ทีงเหรอเอาสปีด1ก็ได้อ่ะเวลานานๆค่ะสปีด6นาทีเฮ้ยเอาก็เป็นไงมีเงินละนี่แหละสเต็ปความร่ำรวยยาในวิชันพิงมายาขุดไวโว้สุดยอดสุดยอดคราวนี้ก็ดิ่งเลยค่ะโอ้แรงอีกแล้วขุด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 ช่วงนี้คอปเปอร์ขึ้นแรงหาเงินอย่าให้พลาดคือถ้าเราอยากรู้ว่าอุปกรณ์ของเราเป็นอะไรใช่ไหมคะนี่ค่ะ F3 แล้วตามด้วยตัว S F3 Hex นั่นแหละไฮเดนกับโชเลยค่ะถ้าเป็นโชแล้วมาชี้เนเธอไรท์พิกแอคเนเธอไรท์สอดค่ะก็จะรู้ทันทีว่าคืออะไรแต่ว่าที่นี่มีคนลงแล้วอ่ะลงแล้วแล้วไงล่ะเพราะเราต้องการเรวันนี้หนูต้องรวยโอ้โหขุดยังไว้อะเอ็นชานไม่ต้องโอ้ดีนั่นนั่นอะไรอีกล่ะเนี่ยโอ้พื้นที่โซน3คูณ3ค่ะเซิร์ฟเปิดมา10วันมีคนได้3คูณ3มาใช้แล้วน่ะดูสิโอ้โหเขาไถ Y ที่3แน่นอน Y ที่11เพราะว่า Y ที่3ค่ะจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เขาใช้ในการขุดหาพวกของดีๆพวกแร่พิเศษพวกแร่ถ่านค่ะดิฟสเลตถ่านอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นอะไรที่เขาจะขุดกันวายนั้นค่ะเพื่อไปทำเป็นพิกแอค3คูณ3นั่นเองอุ้ยแต่ตอนนี้มิวยังไม่ถึงยุคนั้นขุดเก็บไว้ก่อนโอ้ทับสกิล S เลเวล4เฮ้ยสกิล S แม่มีระบบสกิล2แบบตอนนี้ของมิวเป็นตัวนี้ใช่ไหมพิกแอคเราเลือกสกิลพิกแอครีวาร์ดรีวาร์ดก็จะได้เงินเมื่ออันล็อกใช่ไหมคะแหล่งในการหาขุดแร่อะไรหรือขุดบล็อกอะไรจะได้เท่าไหร่เราไม่ดูเราดูทาเลนต์ดีกว่าแอคทิเวทแล้วนี่ออโต้แอคทิเวทนี่นี่แอคทิเวทนี่ดิสซิเบิลโอ้เฮ้เฮ้พิกแอคพังยากขึ้นค่ะดีมากเลยขั้นแรกขุดไปขุดไปหมายนิ่ง22ละเตลออปึ้ง 3,000 นะโอ้โหดีขุดไม่เข้าอ่ะอุปกรณ์เราไม่มีเอนชานพอชั้นถึงชั้นนี้แบบรู้เลยอ่ะโอ้ยขุดแรงไม่เข้าโอ้ยหินทับหินทับดีค่ะหินทับเป็นแหล่ง XP ที่ดีมากโอ้โหแทบอยากจะไถหินทับอ่ะดูสิดูสิ XP อู้ดีขุด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 ต้องบอกว่าในมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ค่ะซีซั่นเนี้ยอวยหินทับไว้อวยมากๆเลยว่าเป็นแหล่งที่ขุดแล้วได้ XP ดีดูสิโอ้เด้ง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 ในภาคก่อนใช่ไหมคะตอนเป็นเบต้าเราอวยอเมนทิสใช่ไหมแต่รอบนี้เป็นหินทับค่ะเพราะว่าเราประสบปัญหาที่ว่าถ้าเป็นอเมนทิสอ่ะคนที่ใช้แผนที่จะได้เปรียบค่ะเพราะเขาจะเห็นในแผนที่ของเขาเลยอ่ะที่อยู่มุมบนขวาว่าโอเคตรงนั้นมีเหมือนจีโอดที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมรอบนี้หนูก็เลยใช้เป็นหินทับแทนซุปเปอร์เบเกอร์เล่งหนึ่งอันล็อกเรียบร้อยค่ะฮ่าดีงามพลิกขวาพลิกซ้ายวู้คุณด้วยความไวเซ็งแต่ก็ได้แค่นั้นเพราะว่าเลเวลหนึ่งได้แป๊บเดียวเองอ่ะหมดเล่าโอ้โหเลเวลยังอันล็อกเรื่อยๆเพราะคุณหินทับรู้สึกอยากจะขุดอยากจะขุดเรื่อยๆถ้าเรารู้สึกว่าแชทล็อกใช่ไหมคะสามารถตั้งค่าได้ค่ะนี่ความกว้างความสูงตั้งได้ให้มันแบบไม่สูงมากแชทเราเมื่อถึงความสูงจุดหนึ่งเขาก็จะหายไปค่ะก็เป็นวิธีช่วยได้มีคนบอกขายโกงสปาวซอมบี้เซลโอหน้าอีก200เราปักทอดไว้สักนิดหนึ่งดีกว่า
เดี๋ยวมอนเตอร์เกิดทีนี้หมิวก็จะเซตโฮมเฮ้เฮเซตโฮมหินทับมาเซตค่ะเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้หมิวก็จะเปิดช็อปทับ AH มาเลยขอซื้อในวิชั่นต่อสิตัวเองในวิชั่นเท่าไหร่8นาทีค่ะเฮ้เฮ300ซื้อดูราคาให้ดีด้วยนะเดี๋ยวโดนหลอกขายแต่ว่าสำหรับผู้เล่นค่ะที่ชื่อว่าคุณพลูโตเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าสัวแห่งการขายยา คุณพลูโตขายยาใช่เขาขายยาธุรกิจขายยาของเขานั้นเราเป็นลูกค้าประจำค่ะเขาคงไม่ขายโกงราคาเฮ้เฮอาหารเค้กแก้วมังกรโอ้โหรับเท่ากับกินแอปเปิลขุดต่อเลยค่ะไปในวิชั่นเอาเลยเวลาที่เราจะถึงคลิกขวาคลิกซ้ายเราต้องห้ามเด็ดขาดห้ามมีอะไรมือซ้ายโอเคได้แล้วค่ะนี่เบนล็อกแล้ว59ขึ้นมาขอสัก55 56 55ค่ะมิวก็ชอบถือทอดไว้ในมือนะสว่างนี่ก็หินทับอีกแล้วอ่ะโง่มีคนโดนบอสลูกวันนบีนอนสนิฟเฟอร์ค่ะที่ดันเจียนโอ้โหแร่ขุดเข้าไปบ้านยังไม่ตั้งมิวก็จะขุดแร่ก่อนจนกว่าจะรวยเอ้ยยอดเยี่ยมโนไดมอนด์โอ้โหเยอะค่ะแต่ว่าไม่มีฟอร์จูนโอ้คุ้มมากเฮ้ยอยู่เซนโฮมไปแล้วเนาะก็เราก็กลับได้เลยสิไปทำเควสดีกว่าเดลี่เควสใช่มีเพชรแล้วนี่ได้เราเอาเพชรมาส่งได้กุญแจตอนนี้เราได้เท่าไหร่ละ4ดอกแล้วนี่โอ้ดีจังเลยเหลือเควสอะไรอีกไหมน่าจะเหลือเยอะเลยค่ะส่งแครอทไม้ไผ่สตริงเนเธอร์แร็กอ๋อเนเธอร์แร็กเป็นเควสขุดเนาะเนเธอร์แร็กหรือว่าเราทำได้เนเธอร์เราต้องไปด้วยวิธีการปกติก่อนเพราะตอนนี้เราจะวาร์ปไปเนเธอร์เลยไม่ได้โอเครู้แล้วค่ะไปลุ้นดีกว่าได้กุญแจสุ่มทั้ง4ดอกเมนดิ้งต้องมาแล้วล่ะวิ่งวิ่งทำไมเราไม่วาร์ปพร้อมเปิดพิกแอกเงิน 1,000 พิกแอกทำกล่องกาชาเองแต่ทำไมรู้สึกเวลาที่เราได้อุปกรณ์พวกนี้นั้นน้ำตาจะไหลโอเคปะเราก็ไปบ้านได้หรือยังคะคมโซนรอบก่อนมาก็มืดตอนนี้มาเฮ้ยใกล้เช้านี่เดินออกไป20บล็อกจึงจะขุดบล็อกได้ผู้เล่นบ้านเต็มไปหมดเลยอ่ะโหรวยนะเนี่ยตะโล08ผู้เล่นเก่าเล่นมาตั้งแต่เบต้าแล้วค่ะโอ้โหไถนึกว่าเป็นโลกแบบแฟลตเวิลด์พออยู่โลกแบบโอ้น้องมาก็ได้ตุ๊กตามาแล้วเฮ้ยพูดถึงตุ๊กตาเดี๋ยวเซนโฮมก่อนเราจะได้กลับมานี่ได้ค่ะเซนโฮมอ่ะสโลเนาะเฮ้ยพูดถึงนี่เราหมิวต้องไปรับของ VIP วับเฮ้ยลืมได้ยังไงอ่ะ VIP ประจำวันนะคุยเรา VIP 3เราได้3กล่องเรียบร้อยค่ะโอ้โหของในตัวเต็มเลยอ่ะไม่เป็นไร3กล่องเปิดลุ้นอะของเต็มค่ะพอของเต็มเขาก็ไม่ให้นั่นแล้วอะตั้งขายแพงๆหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปเอาคืนปุ๊บบุคคีเปิดได้หนังสือเอ็นชานรอยัลตี้แล้วก็อันนี้กุญแจคือเกลือกล่องข้างบนปันนี่เครดเงียบฮึเปิดมารีโหลดโทเค็นทาเลนต์เศร้าใจเนยว้ามาแล้วค่ะน่ารักค่ะหน้าฟัดเนี่ยตุ๊กตาตัวใหญ่ใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟแล้วเจ้าเนี่ยแหละเอลเดอร์การเดียนโอ้ตัวเอ็นชาน
เขามีแมวหลายตัวเลยเราไปดีกว่าอย่าอยู่บ้านเขานานเนี่ยเดี๋ยวโดนหมาก่อกวนมีเควสถางป่ากันเถอะมีเควสบรรทุนพาตัดไม้100ค่ะจะทำถึงได้อย่างไรเล่าในภาคนี้ค่ะของ mewonlineserver.com เนี่ยมิวตั้งใจไว้แล้วว่าสิ่งที่เราจะสร้างอ่ะจะเป็นของสวยๆงามๆเพราะว่าเวลาเราสร้างสวยเสร็จใช่ไหมคะพอสร้างสวยเสร็จปุ๊บก็จะเอาของสิ่งนั้นค่ะไปตั้งเป็นดันเจียนเป้าหมายยังคงเดิมอ่ะอยากจะทำดันเจียนสัก100ดันเจียนตอนนี้ทำไปได้10ดันเจียนแล้วใช่ไหมคะในการเปิดรอบนี้อยากจะเป็น100ดันเจียนก็ต้องหาสิ่งก่อสร้างสวยๆแล้วถ้าใครอยากจะไปดันเจียนก็วาร์ปง่ายๆเลยค่ะนี่อันนี้เป็นดันเจียนพื้นฐานดันเจียนแรกระหว่างนี้มิวขอทำเควสก่อนไม้100ล็อกเควสสำเร็จค่ะถางป่ากันเสิร์ฟสำเร็จแล้วมีอะไรโยนทิ้งได้บ้างไหมเนี่ยไม่มีแต่ปกติไบโอมสปรูซน่ะจะเจอหมู่บ้านบ่อยนะเราก็คาดหวังว่าอาจจะเจอหมู่บ้านก็ได้เอ๊ะอุ้ยโอ้เฮ้ยไม่มีเปลงอ่ะเอ้ยโบราณสถานข้างล่างใช่ไหมอ่ะโอ้เติมคำคำว่าอะไรอ่ะโพล่าเบย์โอ้มีคนตอบถูกแล้วมินิเกมโอ้อันนี้มันน่าขุดนะโอ้โหจริงด้วยค่ะโพเทคนะวางเคลมไว้เลยใช่ค่ะตรงนั้นอะไรไม่มีอะไรเนาะแล้วทีนี้มิวก็เซตตำแหน่งโพเทค PS name ตั้งชื่อรูนเรียบร้อยค่ะระหว่างนี้พื้นที่นี้ก็จะเป็นบ้านชั่วคราวของเราเอาล่ะครับกล่องเพื่อการเก็บของก่อนเลยไอ้มีคนซื้อของได้เงินตีไก่ไปเลยคืนปล่อยไก่ไว้หมาพวกนี้ก็ง่ำไก่อยู่ดีเราขุดลงไปข้างล่างอะคือทุกคนคะเราเจอตรงนี้ก็จริงนะแต่ว่าหมิวก็ดันขายคอปเปอร์ไปหมดแล้วก็เลยครับแปลงไม่ได้โอเคเราต้องหาทองแดงก่อนค่ะเห็นเขาขายในตลาดราคาอยู่ที่ 3,000 แต่แบบทองแดงไม่ได้หายากขนาดนั้นอะเราจะลงไปที่วายที่3ค่ะโดยประมาณแต่เอ๊ะอ้าวเป็นน้ำเลยโอเคมีแร่ค่ะแต่เราขุดแร่ใต้น้ำช้าเน่เฮ้ยแต่เรามีสกิลแต่มิวมีสกิลปุ๊บโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรค่ะมาแล้ววางไปเผาทีนี้สิ่งที่หมิวต้องการกิ่งไม้1กับขนไก่หมิวได้มาแล้วก็เหลือแค่กิ่งไม้ใช่ไหมอ่ะดุ้ยง่ายๆเลยก็ครับเรียบร้อยรอนั่นน่ะสิครับแปลงตัดค่ะได้แล้วเจอรูนแบบนี้กดไม่ได้ใช่ไหมที่จะต้องหาสมบัติค่ะอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ใช่เอ้ยมาแล้วอะไรเป็นแผ่นอ้าวเทียนเรามองหาเลยค่ะมี2อย่างกราเวลกับทรายเฮ้ยอันนี้ใช่มะเอ้ยปัดรู้สึกจะเป็นลวดลายโถอะไรกระถางเฮ้ยตรงนี้ก็ใช่นะเอาล่ะมิวก็ขุดหาไปเรื่อยๆอะไรครับเม็ดพันธุ์พืชเฮ้ยใช่ว้าวได้แล้วลวดลายค่ะเวฟไฟเดอร์แล้วเราก็จะเอาลวดลายไปคราฟแล้วเราก็ไปขายใช่ไหมล่ะอุ้ยไอ้ลายโอ้โอเคทริมใช่ไหมเนี่ยโอ้ดีว้าคุ้มค่ะหรือว่าที่นี่มิวได้2ลายแล้วนะเฮ้ยอะไรใช่ไหมเฮ้ยโอ้อันเดียวกันอู้ดีคุ้มมาก
จากในห้องนี้ใช่ไหมคะหมิวก็ไถให้เรียบเนียนมาหลายห้องแล้วนะแล้วก็เจอห้องนี้ด้วยหมิวคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะค่ะเราได้ลวดลายมาสามลวดลายสามลวดลายก็ถือว่าเยอะอยู่นะตอนนั้นเคยเล่นค่ะได้แค่ลวดลายเดียวเองถือว่าคุ้มค่าค่ะในตอนนี้เอาล่ะไปทำอย่างอื่นต่อเลยแล้วกันเราได้มาเท่าไหร่คะ7 แผ่นแน่โอ้โหเอามาเลยเก็บไว้แค่อย่างละ1 แผ่นพอขายสิแผ่นละ5,000เฮ้ๆจะมีคนซื้อไหมนะไม่รู้ค่ะขายไปก่อนคือลวดลายเลยนะแต่ส่วนใหญ่เขาชอบลวดลายในบ้านวอร์เดนกันมากกว่าใช่ไหมคะแต่มิวได้มามิวก็ขายเผื่อว่ามีคนซื้อนิดๆหน่อยๆเราก็จะได้เงินเนาะมีช่องว่างกดนะใช่คลิกขวาที่ช่องว่างเป็นการจัดไอเทมค่ะยอดเยี่ยมอย่างแรกเราต้องมาเช็คเลยว่าเควสบันพาร์ทของเรานั้นโหอะไรอ่ะขุดไดมอนด์10 บล็อกเกือบเสร็จยังไม่เสร็จโอ้ฟาร์ม XP ด้วยค่ะโอ้โหน่าจะเสร็จนะต้องการ XP มากกว่านี้รางวัลไม่เปิดโอ้แครอทคีย์ด้วยอ่ะอยากได้ผู้เล่นบอกว่าตั้งโพไว้แล้วหาไม่เจอค่ะก็อันนี้ก็เดือดร้อนแอดมินเรียบร้อยนี่แหละคือบ้านของเจ้าที่หลังเซ็ตโฮมไปด้วยนะรู้จักไหมการตั้งชื่อน่ะนี่ PS name เนี่ยต้องใช้คำสั่งนี่ PS name ตั้งชื่อด้วยตรงนั้นค่ะเป็นลิขสิทธิ์ของ Bedrock Only Bedrock เท่านั้นที่จะยืนตรงนั้นเห็นป้ายไว้เห็นป้าย Bedrock นะเออผู้เล่นจาว่าห้ามค่ะแต่ผู้เล่นจาว่าก็ชอบไปอยู่เหลือเกินกันแถวนั้นห้ามไปยืนตีตรงนั้นติดขาดแต่ผู้เล่นจาว่าต้องมาอยู่แถวนี้ว่าไงได้แล้วก็มาตีเขาชอบไปอยู่กันตรงนั้นสงสัยต้องไปลดมอนลงตี XP ตีค่ะตียังฆ่าสนอนสติฟเฟอร์ไม่ตายเดี๋ยวได้ๆอย่าตีด้วยในทลายเปล่านี่ดาบดิมีคนบริจาคมาให้ตีเลยด้วยดาบสิคะมาตีไปนะวิ่งผ่านวิ่งผ่านเอาของไม่เป็นไรเราต้องการไอ้ฝีมันก็จะเจอคนอย่างนี้แหละวิ่งผ่านเอาของเอาวิ่งเขาไม่โยนคืนให้เขาคงไม่กล้าขโมยของแอดมินค่ะเดี๋ยวกรุณาดูชื่อเราด้วยว่าชื่อเรานั้นคือแอดมินนะขโมยของแอดมินนี้เดี๋ยวต้องวกกลับมาให้คืนเลยวกกลับมาให้ของช่วงนี้เป็นช่วงแรกค่ะ XP ก็เลยจะขึ้นเร็วซะหน่อยเราก็ตีไปโอ้โหดูดิเด้ง32เดี๋ยวพอผ่านสัก50ผ่านสัก100อ่ะ XP ก็จะไม่ค่อยเด้งละโน้เอ้ยมีคนซื้อนะเห็นว่า 5,000 บาทลวดลายโอ้โห 5,000 คนที่เรากำลังจะคิดจะเกี่ยวเมื่อสักครู่แน่นอนเลยค่ะเขาซื้อของเราด้วยคือผู้เล่นจะว่าไปยืนตรงนั้นก็ได้แต่ก็คือห้ามตีค่ะห้ามตีมีแค่เบร็อกเท่านั้นตีได้โอ้โหตานี่นี่มันเงินดีสงสัยซื้อเพราะชื่อแอดมินหรือเปล่าโอ้โหเหลือ1มาแล้วสกิลดาบมีมาแล้วค่ะปุ๊บเออกระต่ายมันโหดนะกระต่ายมันแบบตัวน้อยทับ BP ก็ได้แพทเทิร์นพาร์ทเอ้ยได้แล้วแครอทอุ๊ยแต่อยากจะได้อีกหนึ่งอ่ะกูอยากได้ต้องทำเควสเดี๋ยวเปิดสิเควสไดมอนด์ก็ใกล้ค่ะเขาเหล็กไม่มีแน่นอนกินแอปเปิ้ลก็ได้นะอันนี้อะไรอันนี้โกลเด้นแครอทโอ้เราควรกินเป๊ปซี่หืมคนทีพีมาโอ้ใช้งานที่ขุดทอง3อันจนแตกโอ้อันนี้ไม่ยากตัดดักโอ้ก็ไม่ยากโอ้ XP 5,000 น่าจะต้องใช้เวลาค่ะจัดการเต่าด้วยมีคนมาให้ของอีกแล้วเจ้าเดิมเจ้าเก่าโอ้ก็ว่าถือว่าชีวิตแอดมินก็ถือว่าดีค่ะเอาล่ะเราอยากจะกลับบ้าน PN Home กลับบ้าน PN Home แล้วตามด้วยชื่อบ้านที่เราตั้งไว้โอ้ได้ของมาเยอะคือแบบอาหารไม่ขาดแคลนแน่นอนถ้าเราไปดันเจียนแล้วยิ่งมีดาบที่มีคนเอนชานให้มาด้วยแล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะเฮ้ย fill in word ซอมบี้พิกแมน
เออโอ้ไม่ทันนะเขียนไม่ทันโอ้อุ้ยนึกว่าจะได้เงินเสร็จแล้วอู้เราต้องการทองมากกว่านี้ค่ะอยากจะทำเควสจะไปไถทองกับใครดีมีใครขายทองบ้างไหมเฮ้ยแยกทองสามอันปกติถ้าอยากจะไวที่สุดต้องไถเนเธอร์แหลกค่ะแต่ตอนนี้มิวยังไม่ได้ทำประตูไปเนเธอร์เลยก็ขุดไปเดี๋ยวก็แตกแล้วพิกแอคทองดูริตี้ต่ำสกิลอุ้ยได้เงินแตกแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวขุดไปแตกอันที่สองอ่ะเห็นไหมพิกแอคทองไม่ได้แข็งอะไรเลยใช่เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างเดือดน้ำไม่เออน้ำในนี้มีทองไหมนะมีทองไหมนี่อะไรเอ่ยโอ้ข้างล่างเป็นเหมืองค่ะเฮ้ยเราขุดลงมานี่จากน้ําเจอเป็นเหมืองมีคนปักไฟไว้แถวนี้ไหมถ้ายังไม่มีก็แปลว่ายังแหมนี่ไงละทองเหมือนว่าเลือกจุดยุทธศาสตร์บ้านได้ดีมากเลยมีทุกอย่างให้คุณแล้วดําลงไปคืนแล้วเราก็โอ๊ยไม่เราไม่จําเป็นต้องดําลงมานี่คะเราสามารถวาร์ปได้เลยโอ้น่าเสียดายที่ไม้ที่เขาให้เราตัดไม่ใช่สปรูซอ่ะเป็นดาร์กโอ๊กขุดต่อไปเรียบร้อยค่ะทับบีพีเนี่ยลัดเลยไม่ต้องไปคุยกับ NPC ก็ได้ยังไม่ถึงพอยอยากทำเควสกินแอปเปิลค่ะเราต้องหาอาหารต่างโลกมากินแต่มิวดันเอาอาหารต่างโลกที่มีไปขายหมดแล้วเอาล่ะชีวิตเราต้องมาลุ้นกับกุญแจ3กล่องนี้ว่าจะได้อาหารต่างโลกหรือเปล่าเหลือเอ้ยได้โอเคโอ้ยถือว่าดีค่ะเพราะว่าอาหารต่างโลกโมเดลเริ่มต้นของเขาคือแอปเปิลถ้าเรากินนับเลยแหละว่าแอปเปิลก็ยังไม่เสร็จฟาร์มต่อยาวๆไปมาเลยนอนแล้วรอเจ้าอยู่เราต้องการการตีนอนจำนวนมากค่ะเพื่อเอ็กพีไม่เดี๋ยวนะไม่สิโฮมเอนเดอร์วาร์ปได้ไหมอ่ะมีผู้เล่นค่ะเคยพามิวไปวาร์ปเออนี่เงาลัดเลยแล้วกันโหมือสนิทสิสายนะตรงก็เป็นดีเอ็นนะถือว่าแล้วค่ะอันนี้คือเหล็ก XP ไงนี่ไงเปิดแบบเปิดให้เลยมีผู้เล่นสร้างไว้ค่ะแล้วเขาบอกว่านี่ตรงนี้นะเป็นฟาร์มอินเตอร์แมนมาใช้ได้เนอะเราก็เพิ่งนึกได้เมื่อกี้ว่าทำไมเราไม่มาตีตำรวจเซิร์ฟเราทำงานดีจริงๆค่ะมีผู้เล่นถามว่าฟื้นโคตรเอกจากไหนตำรวจนั้นโอ้โหตอบไปทันทีเลยว่าต้องซื้อจากตรงไหนข้างๆต้นไม้ค่ะที่ทับสปาวได้เลยโปรเทคได้ต้องบอกว่าเซิร์ฟอยู่ออนไลน์ค่ะอนุญาตให้ใช้ออโต้คลิกได้ใช่ไหมแต่ว่าต้องเป็นออโต้คลิกแบบธรรมดาที่ช่วยกดแทนเราเท่านั้นค่ะไอแบบคลิก 1,000 ครั้งใน1วินาทีอันนั้นน่ะโดนแบนแน่นอนค่ะจะโดนตักเตือนด้วยการจำคุกประมาณ10นาทีก่อนครั้งแรกอ่ะครั้งที่2ก็จะตักเตือนก่อนแต่ถ้าใช้บ่อยๆก็โดนแบนแน่ๆค่ะ XP ไม่ค่อยขึ้นค่ะ XP ฟาร์มมอนขึ้นดีกว่าแต่เราต้องให้โดนดาเมจหน่อยจะได้หิวทำเควสกินแอปเปิลก็ได้นี่ตีเราเลยตีมาตีมาเอ็กพีไม่ค่อยขึ้นนะฟาร์มมอนเตอร์ขึ้นดีกว่าดันเจียนอะวอนมีดันขึ้นดีมากเลยอันนี้ไม่ค่อยขึ้นไม่เป็นไรเอ้ยมีคนซื้อไอ้ยะเฮ้ยได้เงินค่ะมีเงิน20,000แล้วเนี่ยทับสปาวเรามาที่สปาวกันก่อนต้องไปคุยกับเจ้าหมอนี่กันก่อนค่ะนี่คำสั่งอะไรอ่ะเลี้ยงใหม่คำว่าโอ้โอ้ยมีคนถูกแล้วแล้วยังเพิ่งกดเอนเตอร์เขาพิมพ์เสร็จแล้วรับเลยไหมรับเลยสิเฮ้ยพรีเมียมได้4ดอกดีใจค่ะเดินเนาะเดินว้าบวาร์ปเลยอ่ะก็วาร์ปได้แต่เดี๋ยวจะไม่รู้เส้นทางว่าต้องไปที่ไหนสปาของเราใหญ่อ่ะใหญ่แบบใหญ่สุดๆแต่ก็ไม่หลงนะมีแบบเส้นทางให้เดินตามอยู่ถ้าเราเดินตามทางไปเรื่อยๆเราก็ไม่หลงค่ะเดี๋ยวนั้นนั่นทางลัดเหรอ
เหมือนจะเป็นทางลัดอ๋อกระโดดสูงการกินยากระโดดสูงก็ไม่ผิดกฎใช่ไหมล่ะได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าขึ้นแจ้งเตือนเท่าไหร่ว่าใช้ดับเบิลจัมทริปเปิลจัมเนี่ยแฮกมาเมื่อไหร่นะบินแน่แน่ชั้นสองชั้นสอง ไปลุ้นกันดีกว่าต้องสี่ดอกยังไงก็คุ้มค่ะโอ้มือต้องตายเงี้ยวเฮ้ยอันนี้มันก็ดาบใช่ไหมล่ะนี่เท่าไรสอดอันเดียวกันเลยค่ะเราได้มาแล้วได้พิกแอคก็ดีนะเพราะพิกแอคใกล้พังแล้วหนาไม้คาถาเอามาทำไมเอามาทำไมสามอันค่ะธนูไอ้คาถากระต่ายจอมพลังคูณสามโอ้ทำไมได้แดนนี้ล่ะดาบค่ะกลัวเราไม่มีดาบใช้หรืออย่างไรหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนตั้งไว้ตั้งไว้เพื่อมีคนซื้อเฮ้ยถ้ามีคนซื้อเราก็รวยเลยนะเฮ้ยแต่แสนหนึ่งไม่น่าจะมีคนซื้อหรอกค่ะ50,000เหรอเฮ้ย50,000ก็ถูกไปนี่ราคาพอใจขายแสนหนึ่งอาจจะมีก็ได้ไว้รอดูว่าจะมีคนซื้อไหมน่าจะไม่มีอะเดาเลยถ้าเป็นอุ้มมือน้องตายนั้นได้แบบธรรมดาธรรมดาเลยแหละค่ะแสนหนึ่งล้านหนึ่งเนี่ยเอาล่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะเสริมอยู่ออนไลน์ของเรานั้นได้มาเล่นพาร์ทแรกสนุกดีนะไม่พังด้วยเกมแน่นอนโอ้ถ้าเป็นวอทนี่พังไปหลายรอบแล้วค่ะต้องบอกว่าพาร์ทนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแน่นอนว่ามาเล่นกันต่อแน่นอนค่ะสนุกมากๆชอบ